คือเข้าใจกันหรือเปล่าครับว่า ผมมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับการซ่อมแซมเรือคือใช่แหละผมมีปัญหาเพราะ my best boat เนี่ยมันกลายเป็น my bad my worst boat ว่าคือนี่แหละคือปัญหานะครับคือมันมักจะติดบั๊กอะเข้าใจปะแล้วก็ต้องเธอมาที่เก้าอี้แล้วแบบไอ้ตรงนี้มันก็แบบไอ้คือเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยดีกว่าคือนั่นแหละคือมันไม่เป็นไปตามที่ผมเคยเห็นคืออันนี้มันจะหมุนขึ้นคือพูดง่ายๆคือแบบคือเลวอะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ต้องทนอยู่กับเรือลำนี้อีกแล้วซึ่งผมก็เคยอัดคลิปเรือลำนี้ไปแล้วว่าโบ๊ทหรือขับเรือหรือรถแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ต้องทนเรือนั้นลำทำแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์อ๋อไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันสงกรานต์อย่าเพิ่งไปฉลองสงกรานต์คือผมแค่จะบอกว่าขยายเรือให้มันดีขึ้นนะครับแล้วมันจะต้องดีขึ้นจริงๆเพราะถ้ามันไม่ดีขึ้นคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปกูรูไม่ใช่กูรูจีบสาวอ่ะผมล้อเล่นนะเล่นมุกอ่ะไม่ขำกันหน่อยเหรอคือเอาตามตรงนะมันล้อผมเล่นใช่ไหมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมาแป๊บนึงจะดีกว่านะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะผมสร้างไปได้เที่ยวดึงเลยคือมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% เพราะว่ามันสร้างยากมากแต่ตามตรงนะผมโหดมากดูดินี่คือบล็อกแล้วคุณนั่งบนบล็อกคือสำหรับใครที่อยากรู้วิธีทำไปหาวิธีเอาเองแต่ผมสอนให้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะสอนให้เลยก็ได้นะขั้นแรกคือคุณต้องมีบล็อกแล้วก็คุณต้องมีสเกลด้วยนะฮะตัวสเกลเพราะถ้าคุณไม่มีก็คือจบชีวิตเลยผมล้อเล่นคือก็แค่แบบว่าคือวางไว้เงี้ยถ้าคุณไม่มีสเกลไม่เป็นไรอ่ะคุณทำอย่างนี้แทนนะคะคือคุณต้องให้มันเป็นระดับ 0.2 เนาะแล้วก็คุณต้องปรับให้มันแบบเกือบขนานนะคะคือประมาณเท่านี้หรือเท่านี้ครับจากนั้นคุณก็แค่ทำอย่างนี้ปึ๊บคือผมว่าถ้าเกิดคุณปรับเป็นระดับ1มันจะง่ายกว่านะฮะก็จะเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ทำอีกทีนึงเลยเนาะปึ้งแล้วมันก็จะแบบว่ามองไม่เห็นนะฮะคืออันนี้คือสำหรับใครที่ไม่มีตัวสเกลนะคะสเกล2คุณสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วคุณก็จะนั่งกันแบบนี้เลยนะคะนั่งบนบล็อกเห็นไหมฮะคือแบบว่ามันนั่งบนบล็อกจริงๆอ่ะดูดิแล้วดูก้นมันไม่ทะลุด้วยอ่ะครับคืออันนี้ก็คือวิธีการนะฮะคือมันเจ๋งมากๆอ่ะแต่ผมใช้สเกลบล็อกอ่ะในการสเกลอย่างเงี้ยครับผมก็เลื่อนก็ผมสเกล2ใช้สเกล2ก็ทำมาจากนั้นผมก็ทำตัวควบคุมเดี๋ยวผมจะเซฟด้วยนะฮะอันนี้คือเรือคร่าวๆผมแล้วก็ผมก็จะมีขีดสมบัติสุดน่าเหลือเชื่อจากนั้นผมก็จะกดเซฟbest boat save ยับเซฟแล้วจากนั้นกดซิปลอนโบ๊ทปิ้วเสร็จแล้วครับนี่แหละครับง่ายๆนะคะเพียงแค่เราคุณสามารถทำบล็อกบล็อกซิปได้แค่นี้คุณก็ได้เรือระดับเท่มาแล้วรวมถึงมีหีบสมบัติแล้วนะคือไอหีบนี้ไม่คือแบบผมว่าผมเอาไปอวดคนอื่นในทีมอื่นก็ได้นะคะคือบอกว่ามันแบบเจ๋งมากๆแล้วแบบสุดจอดเลยอะแล้วแบบคนที่แบบพอเขามาเห็นก็บอกโอ้ my god คุณทำยังไงอะครับแบบสมมติคุณมาทำอย่างนี้กระโดดออกปุ๊บนั่งโชว์อย่างเงี้ยโว้คนเขาก็งงอะดิครับคือเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้แหลกนะทำไมเขานิ่งอะคือผมงงเฉยแต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรอคะเพราะว่ามันยังเคลื่อนที่ไม่ได้เรือปกติมันจะต้องคอนโทรลได้นะโอ้เขางงละคือเรือปกติมันจะต้องคอนโทรลได้ถูกไหม
ราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นเรือคอนโทรลแต่ผมอยากให้มันบินได้เลยมากกว่านั้นจะดีกว่านะคะคือมันก็จะฮาๆดีออกแนวกวนๆนะครับคือถ้าอยากทำแบบกวนๆเหมือนผมก็ทำแบบนี้แหละปึ้งอย่างนี้นะคะแล้วมันจะต้องแบบโอ้โหรายละเอียดต้องเยอะนะคะคือทางที่ดีคือมันควรเท่ากันอะแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆจะทำไงมันเท่ากันสูงกว่านิดหน่อยผมต้องเก็บทุกรายละเอียดนะครับเท่ากันแล้วจากนั้นผมใช้เป็น E อย่างเดียวครับปกตินะเพราะมันควบคุมง่ายดีมันอยู่ใกล้อะครับกดผิดปุ่ม E ต้องใช้ E นะฮะโอเคเรามาเซตแล้วก็จากนั้นเราก็ทำเหมือนเดียวแบบว่าเรือบินนะครับมันก็จะแบบติดจรวดเอาไว้จากนั้นเราก็แบบกดนี้กดเซฟโพสเซฟยาเซฟจากนั้นเราก็ขึ้นมานั่งคุณกดลอนเดอร์โบสคุณกดฟลายิงโบสคือแบบแล้วก็แบบขับกันอย่างนี้คนเขาเจอเรือกันแบบนี้ก็อึ้งเลยปึ้งครับคือนั่นแหละคือวัดงงว้าวพึ่งโอ้โหคือผมชอบตรงที่ว่าแบบคือแบบมันแบบว่าคือจุดเด่นจุดเดียวที่ผมชอบของเรือนี้ลำนี้ก็คือคุณนั่งบนบล็อกได้อันนี้ก็คือจุดเด่นจุดเดียวที่ผมชอบที่สุดของเรื่องผมว้าวยา you can join me McDonald Mr. Noob เดี๋ยวนะอะไรนะมีเอ้ย MC Noob จากนั้นผมก็จะกดโบสแล้วก็กดโหลดแต่แบดบ็อกผมจะยังไม่ใช้ผมจะใช้เป็นโบสแล้วจากนั้นผมก็จะกระโดดมานั่งบนบ็อกให้เขาดูโวแล้วก็รอแล้วก็กดคำเนี้ยรอจากนั้นผมก็จะกดลอนเดอร์โบสแล้วจากนั้นผมก็จะเร่งสปีดเรือบินได้นะฮะแล้วก็จะบินขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศให้เขาเห็นถึงความเทพของเราจากนั้นเราก็จะพาเขาไปตายโดยการก็คือบินเข้าไปในนั้นแล้วก็จงใจบินชนอย่างน่าสงสารเข้าใจวิธีการนี้อย่างครับวิธีการฆ่าเขาก็คือฮ่าฮ่าฮ่าบินชนอย่างน่าสงสารวิธีการฆ่าเขาแล้วผมจะปึ้งทำไมมันไม่โดนตัวไอ้พ่นนะปึ้งแล้วบินชนอย่างน่าสงสารยังไม่ปึ้งโอ้ยังไม่น่าสงสารพอต้องน่าสงสารกว่านี้อีกบินชนยังไม่น่าสงสารมากพอเอาไอพ่นปึ้งครับไอพ่นหายเขาก็ยังนั่งอยู่บนบล็อกสุดมหัศจรรย์ของผมว้าวบล็อกสุดมหัศจรรย์นั่งไม่ฮิตดาเมจบล็อกสุดมหัศจรรย์คือแบบคนมันก็แบบอัจฉริยะกันเนาะคิดได้ไงโอ้ my god ทะลุเรือก็ได้ครับบล็อกอย่าลืมที่จะเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรือผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังหาช่วงคำถาม Q&A เพราะว่าผมกำลังจะทำเกี่ยวกับช่วง Q&A แต่ไม่มีใครคอมเมนต์ Q เกี่ยวกับ Q&A สักคนเดียวเพราะฉะนั้นว้าวทำไมมันฮิตเมทโอเคคือไม่มีใครต้องการอะไรเกี่ยวกับ Q&A แต่ตอนนี้คือผมต้องการ Q&A นะฮะก็เลยบอกว่าเขาก็เลยได้โอกาสมาบอกในคลิปนี้เอาเลยนะครับเนาะผมบอกว่าต้องการคนว้าวหัวเขาหายไปแล้วผมต้องการให้คนได้รับเกี่ยวกับ Q&A ผมก็เลยคือผมอยากตอบคำถามอะไรบ้างครับ
ก็เลยอยากทำเป็นช่วงคลิป Q&A ในเกมด้วยเนาะแต่ว่าคือมันยังไม่มี Q&A ให้ผมทำนะคะฉะนั้นผมก็ยังไม่ได้ทำ Q&A ตอนนี้นะคะแต่ก็อย่าลืมบอกว่าคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าคลิปหน้าผมอาจจะทำ Q&A ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับแต่คลิปนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคนที่มาดูคลิปวิดีโอของผมนะและคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ